โรงพยาบาลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี yeah. เรามาสร้างสะพานบุญให้กับสมาชิกของสสททสะพานบุญนี้จะทอดยาวสืบไปว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณต้องบอกงี้ครับว่าแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งนั่นเป็นคนโบราณนะครับแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งก็คือมันเกิดขึ้นแน่และจริงจังยิ่งกว่าเสี่ยงซื้อหวยซื้อหวยทั้งชาติทั้งชีวิตยังไม่ได้ขนาดนี้แต่สิ่งนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้และเห็นผลดังภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเมื่อสมาชิกเสียชีวิตลงมีร้านที่1มีร้านที่2และร้านที่3แม่นบ่แม่นแล้ว นี่คือเรื่องจริงเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับครอบครัวบุตรธิดาหรือญาติของเขาเมื่อผู้นั้นสิ้นลมหรือวายชนลงนี่คือสิ่งดีของสสททสสททย่อมาจากอะไรครับนายกครับสมาคมชาวมกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาสุขไทยครับยาวประมาณครึ่งกิโลนะยาวประมาณครึ่งกิโลนะ ท่านพูดให้พี่น้องสมาชิกเรา 200,000 กว่ารายนะครับมั่นใจนิดว่านี่คือเราทำเรื่องจริงครับก็คนเรานี่เกิดขึ้นมานะครับสัจธรรมก็คือมีเกิดมีแก่มีเจ็บและมีตายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับโดยทางสหกรณ์จะเป็นคนจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งสสททของพวกเราเนี่ยดูแลสมาชิกในกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ทรัพย์โรงพยาบาลและสาธารณสุขทั่วประเทศไทยซึ่งจะมีอยู่ศูนย์ประสานงานอยู่ทั้งสิ้น147สหกรณ์ด้วยกันทั่วประเทศไทยนะครับตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ 200,000 กว่าคน 200,000 กว่าคนเนี่ยเป็นทั้งสมาชิกสามัญแล้วก็เป็นสมาชิกสมทบซึ่งจะเป็นคู่สมรสและบุตรของสมาชิกนั้นๆ นะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือเราต้องการสร้างสะพานบุญไปถึงสมาชิกสหกรณ์ทุกคนรวมถึงครอบครัวของสมาชิกด้วยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ให้เขาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีหากเมื่อถึงเวลาจากไปก็จากไปอย่างมีคุณค่าคูณ3ก็คือมีร้านที่1ร้านที่2และร้านที่3อย่างวันนี้เรามาที่โคกสำโรงนะครับเป็นดวงใจของแม่เป็นลูกชายของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้สมัครเป็นสมาชิกร้านที่1ร้านที่2และร้านที่3ร้านที่3นั้นน่ะได้สมัครได้เพียง2เดือนเท่านั้นน้องเขาก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยสิ่งที่พวกเราจะได้มาซับน้ำตามาแสดงความเสียใจด้วยก็คือได้นำเงินสงเคราะห์ครอบครัวนะครับมามอบให้กับทายาทในวันนี้ที่โรงพยาบาลโคกสำโรงครับครับก็ความตายถือว่าเป็นความสูญเสียยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคนเราแต่เมื่อ เบื้องหลังความตายคือญาติพี่น้องยังมีความมั่นคงในชีวิตต่อก็ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดว่าจิตใจต้องสูญสลายไปเพราะว่ายังมีแนวทางเดินต่อไปได้กับทุนที่ผู้วายชนได้ทำการเขาเรียกอะไรนะมอบเงินสงเคราะห์มอบคุณสงเคราะห์ครอบครัวนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวนะครับนะครับซื้อหวยยังเสี่ยงใช่ไหมครับแต่ถ้ามีหลักประกันในชีวิตลักษณะของสมาคมเนี่ยครับไม่มีเสี่ยงได้ 100% แล้วก็หลายคนมองว่าพอขึ้นด้วยชาปนกิจสงเคราะห์เอาละครับตามชนบทตามบ้านนอกคอกนาโกงกันสะบั้นหันแหลกแต่สมาคมของเราเนี่ยเริ่มต้นด้วย
สะพานบุญของหลวงปู่มั่นใช่ไหมครับถูกต้องครับซึ่งเรายึดหลักที่ดีถูกใช่ไหมครับแล้วสะพานบุญนั้นถ่ายทอดมาถึงตรงนี้โคกสำโรงลพบุรีก็ยังมีสะพานบุญต่อของหลวงพ่อบุตรตานะครับเห็นว่านี่คือการใช้หลักเรียกว่าเป็นหลักดำรงชีวิตหลักธรรมะของพระอาจารย์ทั้งคู่เนี่ยนะครับทรงผ่านสะพานบุญต่อๆกันไปจิตใจเราเมื่อได้ช่วยเหลือคนแล้วเป็นไงฮะมีความสุขครับเรามีความสุขที่เราได้มีโอกาสสร้างสะพานบุญให้กับทางสมาชิกโดยเฉพาะได้ซับน้ำตาให้กับคุณพ่อคุณแม่แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีความสูญเสียอะไรก็ตามนะครับความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปสู่ในทางที่ดีขึ้นมันย่อมส่งผลต่อชีวิตของเราท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรงลพบุรีนะครับท่านก็เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยนี่หรือสสท.ของเรานี่ก็มีหลักประกันที่มั่นคงให้ชีวิตหลังความตายท่านเองก็เป็นสมาชิกนะคุณหมอครับครับใช่ครับเนาะท่านตอนนี้มีทั้งร้านที่1ร้านที่2ครับถูกต้องครับแล้วอนาคตจะเป็นเข้าสมัครร้านที่3มั้ยครับเราดูรายละเอียดอยู่ครับ นี่แหละครับคุณหมอพูดให้พี่น้องอีกหลายๆคนในสมาชิกของเรานะครับเกิดความมั่นใจว่านี่คือหลักประกันชีวิตของคนเรานะท่านพูดได้เลยก็การมีหลักประกันเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็เป็นประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์นะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรานะครับซึ่งเป็นสมาชิกจำนวนมากนะครับครับทางโรงพยาบาลเองก็ส่งเสริมนะครับให้เจ้าหน้าที่เราเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับเพื่อว่าในเราก็ไม่ทราบครับว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงถ้าเราจากไปแล้วยังไงลูกหลานพี่น้องเราก็มีประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ครับครับแล้วโรงพยาบาลโคกสำโรงของเราบรรดาบุคลากรนะครับทางการแพทย์ของเราเนี่ยประมาณถึงครึ่งไหมครับที่ตอนนี้สมัครเป็นสมาชิก น่าจะมากกว่าครึ่งนะครับมากครึ่งแล้วนะครับผมครับนั่นคือเขาเห็นความสำคัญเรื่องนี้นะคุณหมอเนาะใช่ครับครับคุยกันนอกรอบเมื่อกี้ท่านบอกว่าพี่น้องสมาชิกสสทสสทของเราที่ลพบุรีเนี่ยจะเสียชีวิตกันเดือนละประมาณ4-5 คนสาเหตุอันดับหนึ่งที่เขาเสียชีวิตมาจากอะไรครับท่านครับสาเหตุส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคมะเร็งครับแล้วก็อันที่สองคืออุบัติเหตุนะครับส่วนโรคชรานี่น้อยใช่ไหมครับโรคชรานี่น้อยครับเพราะมีของเราเนี่ยมีชมรมผู้เกษียณประมาณร่วม100คนนะฮะ 2-3 ปีก็ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับครับนี่นะฮะเป็นข้อมูลชัดๆเลยว่าวันนี้มะเร็งมาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เขตลพบุรีก็น่าจะทั้งประเทศไทยแหละแล้วก็อุบัติเหตุนี่บางที่แซงเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้นจะกินอะไรแต่ไรก็นะฮะพินิจพิจารณากันให้ดีคือที่ผ่านมาครอบครัวของดิฉันก็คือตัวดิฉันเองเป็นหัวหน้างานรังสีของโรงพยาบาลโคกสำโรงก็มาบรรจุพร้อมๆกับท่านผู้อำนวยการอายุราชการก็พอกับท่านผู้มีการและก็เกษียณพร้อมๆกันที่ผ่านมาไม่เคยประมาทกับชีวิตมีการวางแผนทุกอย่างให้กับครอบครัวแต่ไม่คิดว่าทุกอย่างมันจะเร็วขนาดนี้ตั้งแต่มีสมาคมของชาปนกิจอันนี้ค่ะตั้งแต่กองหนึ่งดิฉันก็ปรึกษากับครอบครัวกับลูกๆทุกคนแล้วก็ได้วางแผนมาตลอดจนกระทั่งถึงกอง 3เนี่ยลูกชายคนที่2คือคนที่เสียชีวิตเป็นคนตัดสินใจที่บอกอยากจะทำให้กับแม่กับพ่อเหมือนกับพูดว่าเป็นลางอะค่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้ถามว่าถ้าหากว่าคืนเงินตรงนี้ไปได้แล้วได้ชีวิตลูกกลับมาขอแลกตรงนี้คืนแต่มันคงเป็นมันไม่ได้อะค่ะครับก็เข้าใจฮะเข้าใจหัวของผู้เป็นแม่
และลูกได้เสียไปนะครับพวกเราทุกคนเห็นใจนะครับก็แต่ว่าทางสมาคมนะครับก็มีหลักประกันให้ผู้ที่ยังอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องชื่นชมยินดีกับสมาคมถือว่าช่วยกันนะครับสร้างกุศลแล้วก็ทำบุญสร้างหลักประกันให้คนตั้งแต่วัยเยาว์กระทั่งถึงวัยชราและสิ้นลมไปนะครับให้ผู้อยู่ข้างหลังได้มีหลักประกันดำเนินชีวิตต่อไปนะครับนี่เป็นเรื่องของบุญทั้งสิ้นนะครับพวกเราทุกคนนะครับก็ต้องเสียใจกับคุณแม่นะครับครับผมเอาละครับขอบคุณทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดหลักประกันความมั่นคงต่อชีวิตครอบครัวสังคมและประเทศชาติเมื่อมาเมืองลบมาก็พบแต่สิ่งดีๆเข้าดูโน่นดูนี่เข้าที่สิ่งใหม่ดีแล้วมันมีนิดเดียวเมืองลิงน่ารักอยากพักใจไว้กะเดียวจำถูกใจไม่เสียจริงเที่ยวกลับมาแล้วเมืองลบบุรีดาว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 ขอให้ลพบุรีจงเจริญจงเจริญว้าวข่าวดีกับพี่คำร้อน